ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะคิดว่าคงจะเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นตามลำดับสำหรับหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานการประพันธ์ของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยในปี2516ค่ะแล้วก็เคยได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปี2553โดยกันตนาวันนี้มาถึงตอนที่8เรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะก่อนที่เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันความเดิมตอนที่แล้วฝ่ายไทยประเมินสถานการณ์ว่าหากเตียวเหลียงยังอยู่ก็จะเป็นอันตรายต่อฝ่ายไทยจึงวางอุบายเสี่ยมให้ทางลิตงเจียริษยาเตียวเหลียงด้วยการกล่าวชื่นชมเตียวเหลียงซึ่งก็ได้ผลค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นลิตงเจียจัดทัพให้ทหารไร้ฝีมือมาอยู่กับเตียวเหลียงเรียกว่าฆ่ากันชัดๆทำให้เตียวเหลียงถูกตีพ่ายจนต้องหลบหนีไปกับเตียวลกน้องชายปรากฏว่าทัพไทยตามมาทันค่ะเตียวลกยอมถูกจับแทนพี่ชายปล่อยให้เตียวเหลียงหนีไปทางฝ่ายไทยยังจับลี่ตงเจียได้อีกต่างหากแล้วก็เอาลี่ตงเจียมาอยู่ใกล้ๆกับเตียวลกทำให้ลี่ตงเจียหวาดระแวงเตียวเหลียงโดยที่ทางฝ่ายไทยก็ดำเนินนโยบายนะคะดูแลเตียวลกอย่างดีแล้วก็พูดกรอกหูลี่ตงเจียว่าเตียวเหลียงเนี่ยดีต่อฝ่ายไทยเพราะฉะนั้นก็เลยให้การดูแลเตียวลกผู้เป็นน้องชายเป็นอย่างดีฝ่ายไทยยังทารุณลี่ตงเจียด้วยการตัดแขนขวาทิ้งแล้วก็ส่งกลับแผ่นดินจีนเมื่อเตียวลกถูกปล่อยตัวกลับบ้านไปเจอเตียวเหลียงเตียวลกเล่าให้ฟังด้วยความดีใจว่าฝ่ายไทยดีกับตัวเองเหลือเกินเตียวเหลียงฟังแล้วยิ่งหนักใจหนักใจแล้วก็ตกใจว่างานนี้ลิตงเจียต้องคิดบัญชีกับตนแน่ๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะคนไทยทิ้งแผ่นดินนวนิยายที่จะทำให้เราเข้าถึงความเป็นไทยเข้าใจรากเหง้าของคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของนิสัยใจคอที่สืบทอดกันมาช้านานติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่8ค่ะเตียวเหลียงตอบน้องชายของตนว่าการที่เตียวลกกลับมาได้ครั้งนี้ก็ถือว่าดีแล้วเราจะได้เห็นหน้ากันทั้ง3พี่น้องคือมีเตียวเหลียงเตียวลกแล้วก็น้องสาวคือเตียวหลินเตียวเหลียงบอกว่าแต่เราจะได้เห็นกันไปอีกนานเท่าใดยากที่จะรู้ได้ลี่ตงเจียนั้นชังข้าอยู่เมื่อเขาได้รับความอัปยศและความพิการกลับมาและเขาได้ยินกุมภาวากล่าวแก่สูเช่นนั้นก็คงจะนำความไปฟ้องแก่ลี่บุญหากข้าไม่ตายเพราะลี่บุญข้าก็คงทำงานแผ่นดินต่อไปอีกไม่ได้เราจงเตรียมรับเคราะห์ต่อไปเถิดแล้วเตียวเหลียงกับเตียวลกก็ทำหนังสือแจ้งเข้าไปในวังหลวงว่าได้กลับมายังโลยางแล้ว10วันต่อมามีขันทีนำสารจากวังหลวงมาที่เตียวเหลียงและเตียวลกในสารนั้นมีข้อความว่าบัดนี้กองทัพของกษัตริย์จิ๋นต้องเสียทีแก่คนฮวนจนต้องแตกทัพเสียแคว้นไทยครั้งนี้ความอัพยศมีแก่จินมากนักลิบุญได้ไต่สวนการศึกครั้งนี้แล้วในบรรดาเรื่องต่างๆที่ได้พบนั้นได้ความว่าเตียวเหลียงกับเตียวลกทำตัวเป็นเพื่อนคนไทยเกินควรโดยเฉพาะเตียวเหลียงถึงกับให้ผ้าคาดเอวแก่เด็กไทยเพื่อสำแดงการเป็นเพื่อนกับข้าศึกซึ่งทำร้ายเราลับหลังสองคนนี้ปลอดภัยกลับมาโลยางเพราะคนฮวนเห็นแก่ไมตรีของคนทั้งสองแต่ลิตงเจียกลับมาในสภาพที่พิการเพราะคนผู้นี้คำนึงถึงแต่ประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อความเรียบร้อยในการปกครองคนทั้งสองนี้ควรรับโทษถึงตายแต่ว่ากษัตริย์จิ้นอ๋องยังปราณีอยู่
จึงเพียงแต่ให้ปลดสองคนนี้จากงานแผ่นดินและให้ออกไปจากโลยางภายใน7วันเมื่อคันทีอ่านสารจบแล้วก็กลับไปนางเตียวหลินผู้เป็นน้องก็ร้องไห้ในขณะที่เตียวลกก็บ่นอุบอิบว่านี่เหรอคือน้ำใจของลี่ตงเจียแม่ทัพของเราเพียงแต่เพราะว่าเรากลับมาไม่พิการอย่างเขาเราก็ถูกกล่าวหาว่าฝักใฝ่กับข้าศึกเตียวเหลียงก็ปลอบน้องชายบอกว่าสูอย่าได้โกรธลี่ตงเจียนักเลยเขาเพียงแต่ถูกกุมภวาใช้เป็นเครื่องมือให้มาลงโทษเราที่โลยางเท่านั้นเคราะดีที่กษัตริย์ยังเมตตาเราอยู่หาไม่เราก็อาจจะตายด้วยความอัปยศแทนที่จะถูกขับออกจากเมืองแค่นี้ว่าแล้วสามพี่น้องก็ออกจากเมืองโลยางไปยังเมืองฟุกเจาซึ่งอยู่ทางใต้ของโลยางมีระยะทางเดินม้า10วันแล้วสามพี่น้องก็ทำไร่อยู่ที่นอกเมืองนี้อยู่มาวันหนึ่งเตียวลกมีสีหน้าเศร้าหมองเตียวเหลียงเห็นน้องชายมีสีหน้าไม่สู้สะเบยก็ถามว่าไม่สบายเป็นอะไรไปหรือเปล่าเตียวลกบอกว่าจิตใจของเขาไม่เป็นสุขเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเป็นขุนน้ำขุนนางในเมืองหลวงแต่บัดนี้ต้องมาเป็นชาวไร่บ้านนอกคอกนาเพราะว่าถูกขับไล่มาทำให้เขารู้สึกไม่เป็นสุขนักเตียวเหลียงก็บอกกับน้องว่าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีกว่าจูโกเหลียงแล้วยังไม่สบายใจอีกหรอเตียวลกตอบพี่ชายว่าจูโกเหลียงนั้นออกจากไร่ไปเป็นแม่ทัพมีอำนาจมีชื่อและคนนับถือจนทุกวันนี้ในขณะที่เตียวลกตรงกันข้ามได้รับความอัปยศต่างๆแล้วอย่างนี้จะถือว่าโชคดีกว่าจูโกเหลียงได้อย่างไรจูโกเหลียงในที่นี้ก็คือจูกัดเหลียงหรือว่าขงเบ้งนั่นเองนะคะเตียวเหลียงกล่าวแก่เตียวลกว่าจูโกเหลียงนั้นแท้จริงไม่ได้ประสงค์จะเป็นนายทัพที่มีอำนาจสู่รู้อยู่แล้วว่าเขาเข้าร่วมกับเล่าปี่ที่ขณะนั้นพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลาจูโกเหลียงเวลานั้นอยู่อย่างสงบในหมู่บ้านที่นอกเมืองซงหยงในหมู่เพื่อนฝูงที่ใฝ่ใจในเต๋าด้วยกันแต่ว่าศึกกลางเมืองได้ลุกลามไปทางนั้นดุจไฟไหม้ป่าเขาจึงออกมาต้านกระแสของการศึกเพื่อรักษาหมู่บ้านเอาไว้แล้วก็ให้หมู่บ้านนั้นเป็นที่พำนักต่อไปของบรรดาเพื่อนผู้บำเพ็ญเต๋าเขาเองต้องพละออกมาจากสิ่งแวดล้อมอันสงบและมาผจญกับความโหดและความหยาบช้าของการศึกจนกระทั่งสิ้นชีวิตโดยไม่ได้กลับไปยังหมู่บ้านนั้นอีกทั้งที่เขาตั้งใจไว้ว่าจะกลับไปดังนั้นข้าจึงพูดได้ว่าเราโชคดีกว่าเขาข้าเพียงภาวนาขออย่าให้จินต้องมีอาเพศทำให้เราต้องกลับไปสู่การศึกอีกเลยจากนั้นไม่นานนางเตียวหลินน้องสาวของเตียวเหลียงและก็เตียวลกก็แต่งงานกับชาวไร่ที่นั่นวันหนึ่งกษัตริย์จิ้นอ๋องออกขุนนางแล้วก็กล่าวว่าแผ่นดินของเราเคยได้สวยจากแคว้นไทยต่างๆแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็พอจะบำรุงความสุขของชาวจิ้นได้บางส่วนบัดนี้สวยจากแคว้นไทยขาดไปเราจะต้องรีบส่งทัพไปตีแคว้นไทยคืนมาใครมีความคิดเห็นประการใดลีบุญก็บอกว่าลีตงเจียน้องข้าเสียทีในครั้งนี้จะใช่เพราะฝีมือคนไทยก็หาไม่เมื่อลีตงเจียเข้าไปจะฆ่ากุมภวาแม่ทัพของคนไทยบังเอิญแผ่นดินแยกกะโหลกศีรษะคนผุดขึ้นมาทำให้ม้าของลีตงเจียตื่นจึงเสียทีถูกคนไทยจับข้าจะไปแก้แค้นเองถ้าคนไทยต้านทัพจินได้หมาป่าจะสู้กับสิงโตได้สุนโปขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายกรมวังก็กล่าวว่าการที่ผู้สำเร็จราชการทหารกล่าวเช่นนั้นก็ถูกแล้วแต่เวลานี้จินยังมีศึกติดพันอยู่กับพวกจูเชนทางเหนือศึกจูเชนก็หนักอยู่และตั้งแต่โบราณมาเราถือคติไม่ทำศึกสองด้านข้าจึงเห็นว่าควรจะยับยั้งการไปตีแคว้นไทยเอาไว้ก่อนจนกว่าจะเสร็จศึกด้านจูเชน
และในระหว่างนี้เราก็ควรจะเอาทองไปตัดกำลังแคว้นไทยไว้ก่อนเพราะว่าทองทำลายเมืองได้ง่ายกว่าเหล็กกษัตริย์จิ้นอ่องก็ถามว่าสู้จะใช้ทองทำลายแคว้นไทยได้อย่างไรซุนโปตอบว่าคนไทยนั้นโดยปกติชอบแยกกันเป็นอิสระไม่รวมกันปกครองเหมือนอย่างชาวจีนแต่บัดนี้ไทยได้รู้แล้วว่าการแยกกันอยู่จะขาดกำลังสำหรับต้านทานจีนคนไทยก็คงจะคิดรวมกันบ้างซุนโปบอกว่าแต่เรายังมีขุนจาดเจ้าเมืองแห่งแคว้นเมงที่เป็นมิตรกับเราอยู่เราพอจะใช้ผู้นี้ให้เป็นคุณแก่เราได้ขอให้พระองค์ส่งทองไปกำนันขุนจาดเพื่อขุนจาดจะได้ใช้ทำให้แคว้นไทยต่างๆวิวาทกันข้าเห็นว่าทองจะทำลายแคว้นไทยได้โดยวิธีนี้กษัตริย์จินอ๋องก็หันไปถามลิบุญในฐานะผู้สำเร็จราชการว่าคิดเห็นประการใดลิบุญก็เห็นด้วยกับซุนโปนะคะข้าเห็นด้วยเพราะว่าแคว้นไทยนั้นเปรียบเสมือนลูกนกเราจะจับมาเข้ากรงเสียเมื่อไหร่ก็ได้ขณะนี้เรามีงานจะฆ่าหมีทางเหนืออยู่พระองค์จะส่งทองไปให้ขุนจาดเล็กน้อยเพื่อให้ลูกนกทะเลาะ กันเองเสียก่อนข้าเห็นว่าก็สมควรอยู่ข้าจะจัดการไปตามประสงค์นั้นแล้วลิบุญก็ให้อุ๋ยกิมนำสุราเก่า100ปี2ไหพร้อมกับสิงโตทองคู่หนึ่งกับทอง300แท่งเดินทางไปยังเมืองเมงแคว้นเมงขนาดนั้นมีขุนจาดปกครองขุนจาดเป็นบุตรขุนเพ่งเมื่อจู่โกเหลียงยกทัพมาตีแคว้นไทยเจ้าเมืองแคว้นอื่นๆรวมกันต่อสู้แต่ขุนจาดอ่อนน้อมต่อจู่โกเหลียงโดยดีแล้วก็หันมากดขี่ประชาชนในปกครองของตนทำให้ราษฎรเกลียดขุนจาดยิ่งนักเมื่อขุนจาดรู้ว่าราษฎรเกลียดแทนที่จะค้นหาความบกพร่องในการปกครองของตนก็หันกลับไปกดขี่ประชาชนหนักยิ่งขึ้นโดยอ้างเหตุผลเรื่องของความสงบภาษีที่ขุนจาดรีดมาจากราษฎรก็นำไปจ้างทหารไว้เพื่อรักษาความมั่นคงให้แก่ตนเองเมื่อไม่พอใจผู้ใดขุนจาดก็ฝังผู้นั้นทั้งเป็นเพื่อให้ราษฎรยำเกรงการปกครองของตนครั้งหนึ่งขุนจาดกับทหารใกล้ชิดกินอาหารร่วมกันปรากฏว่าทหารใกล้ชิดตายหมดเพราะมียาเบื่อในอาหารนั้นแต่ขุนจาดกลับไม่ตายเรื่องนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์แต่ก็มีผู้กล่าวว่าขุนจาดคนนี้หัดกินยาเบื่อมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนชินต่อยาเบื่อจึงรอดตายมาได้ขุนจาดสงสัยว่านางจันสีผู้เป็นภรรยาหลวงของตนสมคบกับจันสอนพี่ชายของนางทำการครั้งนี้ก็เลยทำการจับจันสอนกับนางจันสีแล้วก็ญาติอื่นๆของจันสอนฆ่าเสียสิ้นส่วนคนในวังทั้งหมดก็ให้ทหารเอาหนังสัตว์คลุมร่างไว้แล้วก็นำไปทิ้งในป่าขุนจาดปล่อยสุนัขล่าเนื้อออกไล่กัดคนเหล่านั้นจนตายหมดตั้งแต่นั้นมาขุนจาดเกรงว่าผู้ใกล้ชิดจะทำร้ายตนได้อีกก็มีความระมัดระวังนั่นก็คือที่หน้าห้องนอนจะผูกสุนัขล่าเนื้อไว้คู่หนึ่งเป็นยามเฝ้าแล้วก็มักจะวางดาบไว้ที่หัวเตียงเสมอขุนจาดนั้นมีบุตรกับนางจันสีคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าพลเมื่อขุนจาดฆ่านางจันสีนั้นเจ้าพลยังเล็กอยู่ขุนจาดจึงไม่ได้ฆ่าลูกแต่ก็ไม่ได้เอาใจใส่เลี้ยงดูเหมือนลูกส่วนนางเอื้องคำภรรยาอีกคนหนึ่งของขุนจาดมีบุตรชื่อเจ้าพรายมีนิสัยห้าวหาญคล้ายกับพ่อขุนจาดจึงรักและก็ตั้งใจจะให้ปกครองเมืองแทนตนต่อไปตอนที่บุญปันมีหนังสือให้ขุนจาดยกทัพไปช่วยรบกับลิตงเจียขุนจาดปฏิเสธเพราะไม่พอใจที่การปกครองของแคว้นลือให้ราษฎรมีอำนาจเกินไปอันจะทำให้ราษฎรในแคว้นเมงเอาอย่างได้อีกประการขุนจาดพอใจอาศัยจินเป็นที่พึ่งคราวนี้เมื่อพนักงานมาแจ้งว่าอุยกิมทูตของจินมาหาขุนจาดจึงมีความยินดีแล้วก็ออกไปต้อนรับอุยกิมมอบทอง300แท่งสิงโตทองคำ1คู่
แล้วก็สุราเก่าร้อยปีให้กับขุนจาดพร้อมกับเอ่ยว่ากษัตริย์จิ้นอ๋องนึกถึงไมตรีของสูอยู่ที่ไม่ได้ทำตนเป็นศัตรูของจินพระองค์จึงให้ข้านำของกำนันมาให้ในส่วนของขุนจาดเมื่อได้รับของกำนันแล้วก็ถามอุยกิมว่าคนเราเมื่อให้ของกำนันก็มักจะประสงค์บางอย่างตอบแทนคราวนี้จินต้องการสิ่งใดตอบแทนหรืออุยกิมก็บอกว่าคราวนี้จินไม่ประสงค์สิ่งใดตอบแทนเราเห็นว่าสูยังนับถือจินอยู่เราจึงนำทองมาให้สูเพื่อเอาไว้ใช้ป้องกันแคว้นเมงจากการรุกรานของบุญปันและเพื่อสูจะได้ขยายอำนาจแคว้นเมงในหมู่ไทยด้วยกันเพราะแคว้นใดไม่ขยายตัวแคว้นนั้นจะสลายตัวไปอยู่ใต้อำนาจแคว้นอื่นขุนจาดก็ถามว่าแล้วเหตุใดจินจึงมาสนใจว่าแคว้นไทยแคว้นใดจะขยายหรือว่าแคว้นไทยแคว้นใดจะสลายตัวอุยกิมก็บอกว่าเราต้องการให้มิตรที่ติดกับชายแดนของเราเช่นแคว้นเมงมีอำนาจขึ้นเพื่อว่าศัตรูของเราเช่นแคว้นลือจะได้หมดอำนาจลงแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเปลืองทหารมาคอยป้องกันชายแดนด้วยเหตุนี้เราจึงพอใจที่จะเห็นแคว้นสูมีอำนาจกษัตริย์ของเราจะได้แต่งตั้งสูเป็นเจ้าปกครองนครฝ่ายใต้แทนพระองค์ต่อไปอุยกิมกล่าวต่อไปว่าหากแคว้นลือยังมีอำนาจอยู่ตนก็จะเสียเงินทองเสียทหารมาปราบปรามด้วยเหตุนี้จึงเอาทองมาให้ทั้งเพื่อประโยชน์ของฝ่ายจินเองและเพื่อประโยชน์ของทั้งฝ่ายขุนจาดอุยกิมบอกว่าข้าพูดตามตรงดังนี้เช่นเดียวกับที่สูถามข้ามาโดยไม่ได้อ้อมค้อมสูจงคิดดูเถิดและจงคิดถึงความลำบากในการเดินทางของข้าด้วยขุนจาดนำเครื่องมณีมาให้อุยกิมตามสมควรเพื่อตอบแทนความลำบากของอุยกิมเมื่อทูตจินไปแล้วขุนจาดก็กล่าวแก่คำอ้ายซึ่งเป็นที่ปรึกษาว่าถ้าจินไม่เข้มแข็งจริงก็คงไม่กล้าพูดตรงที่จินให้ท้องแก่เราจำนวนเช่นนี้นอกจากเราจะเอาไว้จ้างทหารแล้วเราควรจะใช้ทำประโยชน์ประการใดเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันคำอ้ายผู้นี้ได้รับทองจากอุยกิมไว้100ตำลึงคำอ้ายบอกว่าบุญปันชนะศึกจินแล้วคงจะมีใจกำเริบและขยายอำนาจไปในแคว้นต่างๆเรากับแคว้นลือมีแคว้นยูโรขั้นอยู่เราควรจะยึดยูโรไว้ในอำนาจเสียก่อนขุนจาดก็ถามว่าจะให้ยกทัพไปยึดยูโรหรือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อหลังเพลงนี้ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคำอ้ายบอกว่าตนมีอุบายอยู่สองประการที่จะนำแคว้นยูโรมาให้กับขุนจาดโดยไม่ต้องยกทัพเข้าไปอุบายแรกคำอ้ายบอกว่าท้าวเกิดเจ้าเมืองมีลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกสาวชื่อนางยมโดยหากขุนจาดสู่ขอนางยมโดยมาเป็นภรรยาก็เหมือนกับขุนจาดได้แคว้นยูโรมาทั้งแคว้นแต่หากอุบายนี้ไม่สำเร็จก็ยังมีอุบายข้อที่สองต่อไปอีกขุนจาดฟังเช่นนั้นก็เห็นด้วยค่ะเขียนหนังสือถึงท้าวเกิดมีความว่าข้าขุนจาดเจ้าเมืองเม่งขออวยพรมายังท้าวเกิดเจ้าเมืองยูโรโดยว่ายูโรกับเม่งนั้นอยู่ใกล้กันเสมือนนิ้วมือจึงควรที่สองเมืองนี้จะใกล้ชิดกันด้วยน้ำใจเสียด้วยเมื่อนางจันทร์ศรีตายแล้วข้าเหลือภรรยาแต่คนเดียวคือนางเอื้องคำข้าปรารถนาที่จะให้ครอบครัวของข้ากว้างขวางยิ่งขึ้นจึงใคร่จะขอนางยมโดยมาเป็นภรรยาถ้าสูเห็นแก่ไมตรีระหว่างเมืองเราทั้งสองสูคงจะไม่ขัดข้าจะให้คำอ้ายนำขบวนมารับนางไปทำการวิวาที่เมืองเมงใน15วันข้างหน้าว่าแล้วขุนจาด
ก็ให้ทหารถือหนังสือไปยังแคว้นยูโรทางฝ่ายทัพจินเมื่อทัพจินแตกไปแล้วกุมภาวาก็นำทัพกลับเมืองลือและเมื่อบุญปันหายเป็นปกติก็กล่าวแก่กุมภาวาว่าสู้ทำศึกชนะจินจงถืออาญาทัพต่อไปเถิดและการภายนอกทั้งปวงของเรานั้นมีความสำคัญที่สุดแก่ชีวิตของแคว้นเราขอให้สู้จัดการแทนข้าส่วนข้าจะดูแลการภายในให้ราษฎรเป็นสุขสืบไปกุมภาวาก็รับว่าจะช่วยเพื่อนบอกว่าเกี่ยวกับการภายนอกของเมืองนั้นอันตรายที่ร้ายแรงจะมีมาจากจินซึ่งตอนนี้ถือว่าตนมีกำลังแล้วก็แคว้นไทยเป็นแคว้นเล็กแล้วก็ยังแบ่งแยกการปกครองกันอีกคือแคว้นไทยนี่เป็นแคว้นเล็กไม่ได้รวมตัวกันจินเหมือนกระแสน้ำที่พัดพาสิ่งเล็กต่างๆให้พ่ายแก่กำลังของตนแต่ถ้าสิ่งเล็กน้อยนั้นได้ยึดกันไว้ณที่ใดที่หนึ่งสิ่งเล็กชิ้นอื่นๆก็จะเข้ามารวมด้วยแต่ละส่วนก็จะช่วยเสริมกำลังให้แก่กันและจะรวมเป็นก้อนใหญ่ต้านทานมิให้ถูกกระแสน้ำพัดไปได้กุมภาวาบอกว่าแคว้นไทยก็เช่นเดียวกันแม้ว่าตอนนี้จะขับไล่ทัพของลิตงเจียไปได้แต่จินก็จะดูหมิ่นกำลังของไทยเรื่อยไปเพราะว่าขาดความพร้อมใจกันและบัดนี้ไทยเชียงแสกับไทยลือได้รวมตัวกันแล้วเสมือนสิ่งเล็กที่เริ่มเกาะกันต้านทานกระแสน้ำกุมภาวาบอกว่าเราจะต้องให้แคว้นไทยอื่นๆมารวมกับเราอีกจะด้วยการพิทักษ์ภัยให้แคว้นนั้นๆหรือด้วยการมีน้ำใจอย่างเดียวกันของแคว้นนั้นก็ตามและสำหรับเมืองใดที่ผู้ปกครองกดขี่ราษฎรเช่นเมืองเมงเราจะต้องหาโอกาสช่วยชาวเมืองให้พ้นจากการถูกกดขี่เพื่อว่าคนไทยจะมีจิตใจร่วมกันในการต่อสู้เพื่อความเป็นไทยหากว่าในการปกครองระหว่างคนไทยกันเองยังมีการแบ่งแยกและกดขี่กันน้ำใจที่จะต่อต้านอำนาจมิชอบจากภายนอกจะมีได้อย่างไรข้ามีความคิดเช่นนี้สู่จะเห็นสมควรประการใดบุญปานก็เห็นด้วยสู่จงดำเนินการไปตามความคิดนั้นเถิดเพื่อไทยจะได้มีกำลังสู้จินได้สำหรับขุนจ่าเจ้าเมืองเมงนั้นข้าไม่พอใจอยู่เพราะว่ากดคนในปกครองให้เป็นทาสจากนั้นมาบุญปันก็เอาใจใส่อยู่กับการให้ราษฎรพอใจการทำงานของฝ่ายปกครองคนไทยที่ถูกลิตงเจียส่งไปทำเหมืองบุญปันก็ปล่อยหมดสิ้นและเอาทหารจินที่จับได้ไปทำแทนเฉลยจินที่เหลือก็คุมขังเอาไว้บุญปันมีหนังสือไปยังกษัตริย์จิ้นอ๋องบอกว่าฝ่ายไทยจะคืนเฉลยจินให้หากว่าฝ่ายจินนำคนไทยที่ถูกกวาดต้อนไปขายในเมืองจินมาคืนให้กับแคว้นลือครอบครัวของทหารจินที่ถูกจับเมื่อทราบดังนั้นก็พยายามไถ่คนไทยและนำมามอบแก่ฝ่ายบ้านเมืองของจินแล้วกษัตริย์จิ้นอ๋องให้ส่งคนไทยเหล่านั้นมาให้บุญปันบุญปันก็คืนเฉลยจินให้แก่ฝ่ายจินไปคนไทยที่ถูกกวาดต้อนไปแดนจินไม่คิดว่าจะมีโอกาสกลับมามีอิสระในแคว้นไทยได้อีกแต่บัดนี้เขาก็ได้กลับมาอยู่ในหมู่เพื่อนและญาติที่เป็นไทยด้วยกันต่อมาลำพูนแต่งงานกับนางบุญชวีซึ่งเป็นน้องสาวของบุญปันแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าเมืองเชียงแสชาวเชียงแสเองก็พอใจในการปกครองของลำพูนเย็นวันหนึ่งกุมภาวาไปยังกุฉินแล้วก็กล่าวว่าบัดนี้ลำพูนสหายของสูมีภรรยาไปแล้วเมื่อใดสูจะมีบ้างกูฉินบอกว่าข้ายังไม่สนใจหญิงใดเลย
และยังไม่มีหญิงใดสนใจข้า กุมภาวาก็บอกว่าตอนนี้นางยมโดยลูกสาวเท้าเกิดเจ้าเมืองยูโรเป็นหญิงที่น่ารักและก็ถามกูชินว่าไม่สนใจบ้างหรอกุมภาวาเจ้าเมืองยูโรฉันไหนจะยอมยกลูกสาวให้คนขัดสนทุกอย่างเช่นข้ากูชินข้าจะส่งสูเป็นทูตไปประสานไมตรีกับแคว้นยูโรแล้วสูอาจจะไม่ได้กลับมาแต่จะอยู่ต่อไปในเมืองยูโรนั้นอย่างบุตรเขยของท้าวเกิดกูชินก็ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นกุมภาวาตอบว่าเขาได้ทราบข่าวมาว่าตอนนี้ขุนจ่าเจ้าเมืองเมงประสงค์จะได้แคว้นยูโรเอาไว้ใต้อำนาจก็ส่งคนไปสู่ขอนางยมโดยแต่หญิงเช่นนางยมโดยคงไม่สมัครใจเพราะว่าขุนจาดมีภรรยาแล้วและมีใครเล่าที่จะไม่รู้ว่าขุนจาดเป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไปแต่ท้าวเกิดเกรงอำนาจของขุนจาดจึงคงไม่อาจขัดได้แคว้นลือจะต้องขัดขวางไว้เพราะว่าขุนจาดได้ทองจากเมืองจินไว้เพื่อจ้างทหารสำหรับทำลายแคว้นไทยด้วยกันและสำหรับกดขี่คนในปกครองแคว้นลืออยากจะเป็นไมตรีกับแคว้นไทยทั่วไปแต่คนเช่นขุนจาดเราไม่อาจจะเป็นไมตรีด้วยได้ข้าจึงอยากให้สูเป็นทูตไปเจริญไมตรีกับแคว้นยูโรเพื่อยับยั้งการแผ่อำนาจของขุนจาดและหากสูกับนางยมโดยพอใจกันก็จงอยู่เสียที่แคว้นยูโรนั้นเถิดเพื่อเป็นกำลังช่วยพวกไทยด้วยกันเมื่อมีศัตรูภายนอกกุมภาวาเมื่อสูจะให้ข้าไปทำงานครั้งนี้ข้าก็จะพยายามแล้วกุชินก็เดินทางไปยังแคว้นยูโรข้างฝ่ายเท้าเกิดเมื่อทราบว่าแคว้นลือส่งทูตมาก็ออกมาต้อนรับกุชินก็แนะนำตัวเองข้าชื่อกุชินบัดนี้ดินแดนต่างๆของไทยเป็นอิสระแล้วแคว้นลือส่งข้ามาประสานไมตรีกับแคว้นยูโรเพื่อว่าเมื่อมีภัยคุกคามแคว้นไทยอีกแคว้นอื่นจะได้ช่วยเหลือเท้าเกิดเมื่อรู้ว่าทูตคนนี้คือกุชินก็พอใจสูมิใช่หรือที่หลบธนูของลี่ตงเจียได้ในจำนวน100 คนก็แสดงว่าเรื่องราวของกุชินนี่เป็นที่ร่ำลือโดยทั่วไปแต่กุชินก็ถ่อมตัวเพียงหลบธนูได้นั้นจะถือว่าข้ามีฝีมือก็หาไม่บางทีคนยิงอาจจะยิงพลาดก็เป็นได้ท้าวเกิดได้ฟังกูชินพูดเช่นนั้นก็ยิ่งพอใจแต่สูเป็นคนจับลี่ตงเจียได้ที่ข้าจับลี่ตงเจียได้นั้นเพราะว่าเทพพยดาลงโทษลี่ตงเจียเมื่อลี่ตงเจียเงื้อดาบจะฟันกุมภาวาบังเอิญกะโหลกศีรษะของคนที่ตายไปในทุ่งลาดขวัญเมื่อ20 ปีก่อนผุดขึ้นมาจากพื้นดินม้าของลี่ตงเจียตกใจข้าฟันบังเหียนม้าลี่ตงเจียขาดแล้วก็จับลี่ตงเจียได้ในเมืองลือนั้นคนมีฝีมือยังมีอีกมากข้าจะมีฝีมือเหนือผู้อื่นก็หาไม่อันหนึ่งเล่าที่เมืองลือเรานับถือคนมีน้ำใจยิ่งกว่าคนที่มีฝีมือและมีกำลังเพราะว่ากำลังและฝีมือนั้นในหมู่สัตว์มีได้ยิ่งกว่าคนแคว้นลือส่งข้ามาเป็นทูตประสานไมตรีกับยูโรก็ด้วยปรารถนาจะให้สองแคว้นนี้มีน้ำใจดีต่อกันมิให้เบียดเบียนกันด้วยกำลังปรากฏว่าเท้าเกิดพอใจกุชินให้การต้อนรับกุชินเป็นอย่างดีและเย็นวันนั้นก็กินอาหารร่วมกันในระหว่างการเลี้ยงกุชินก็กล่าวว่าข้าได้ข่าวว่าแคว้นยูโรกำลังผูกมิตรกับแคว้นเมงและนางยมโดยจะไปเป็นภรรยาของขุนจาดข้ายินดีนักหากว่าเป็นตามที่ได้ยินมาเพราะว่านางจะได้นำไมตรีของแคว้นลือไปยังแคว้นเมงด้วยขอให้ข้าได้พบกับนางบ้างเถิดเพื่อว่าในภายหลังเมื่อนางไปอยู่ที่เมืองเมงแล้วนางจะมีไมตรีแก่ชายลือบ้างเท้าเกิดก็เลยให้บ่าวไปเชิญนางยมโดยออกเมื่อได้เจอหน้ากันนะคะทั้งสองฝ่ายจะพึงพอใจกันหรือไม่
กูฉินจะได้ลงเอยกับนางยมโดยตามที่กุมภาวาวางแผนเอาไว้ไหมติดตามได้ตอนที่9ตอนหน้าคนไทยทิ้งแผ่นดินงานประพันธ์ของสัญญาผลประสิทธิ์ขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินและอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลมานวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน